สวัสดีครับโลกในปัจจุบันนะครับก็ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในความเป็นอยู่ของมนุษย์มากขึ้นนะครับไม่ว่าในโลกที่ประเทศที่มีความร่ำรวยประเทศที่มีความยากจนหรือประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายประชากรของประเทศเหล่านั้นมีความกระหายที่จะแสวงหาความรู้แสวงหาสังคมโดยผ่านเทคโนโลยีมากขึ้นการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายด้วยนวัตกรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความรวดเร็วมากขึ้นนวัตกรรมของการนำเอาอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถที่จะใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาหรือทุกบริเวณที่มีการใช้งานของอุปกรณ์สื่อสารนั้นก็จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือโลกออนไลน์ได้อยู่เสมอยิ่งเป็นเหตุให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเป็นอยู่ไม่ว่าประเทศนั้นจะยิ่งอยู่ในสภาวะที่ประสบภัยพิบัติก็ยังสามารถที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารในการแสวงหาความรู้เพื่อเอาตัวรอดหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือในสภาวะที่ตัวเองอยู่ในสภาวะที่สงครามหรือมีปัญหาทางการเมืองก็ยังใช้เครื่องมือสื่อสารหรือที่ติดต่อออนไลน์ที่เป็นสมาร์ทดีไวซ์ทั้งหลายสามารถที่จะรวบรวมบุคคลช่วยเหลือกันหรือเสนอแนวคิดต่างๆในการที่จะแสดงออกทางการเมืองได้สิ่งนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมเพราะว่าพลังของประชาชนพลังของคนคือของอินดิวิดวลหรือของตัวตนของบุคคลปัจเจกบุคคลจะมีมากขึ้นจะไม่ได้อยู่ที่รัฐเพียงอย่างเดียวที่จะเป็นคนที่ควบคุมอำนาจนั้นด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไปแน่นอนตรงนี้จะมีทั้งข้อดีข้อเสียที่โลกจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปไม่เว้นกระทั่งการเรียนรู้หรือการศึกษาในอดีตมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนทั้งหลายจะเป็นแหล่งในการที่ให้คนออกไปแสวงหาความรู้ซึ่งทุกโรงเรียนทุกมหาวิทยาลัยจำเป็นที่ต้องมีแหล่งเรียนรู้สำคัญที่เราเรียกกันว่าห้องสมุดหรือไลบรารีห้องสมุดจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการรวบรวมเอาหนังสือหรือเอกสารความรู้ต่างเอามาไว้ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งและสถานที่นั้นก็จะพยายามที่จะดึงดูดใจหรือให้คนที่ต้องการแสวงหาความรู้ได้มาสืบค้นได้มาหยิบยืมได้มาอ่านได้มาแสวงหาความรู้หรือดูห้องสมุดก็มีการปรับเปลี่ยนมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันเมื่อมีการนำโลกออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตเข้ามาคนไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามานั่งอยู่ในห้องสมุดหรือสถานที่ที่ห้องสมุดจัดให้เป็นการเฉพาะอีกต่อไปจำเป็นอย่างยิ่งที่ห้องสมุดต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ในโลกออนไลน์นั้นพร้อมกันไปด้วยเพราะคนยุคใหม่ที่เกิดขึ้นมามันจะถึงยุคที่เขาเกิดมาพร้อมกับอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกชนิดเขาดูทีวีเขาก็สามารถที่จะดูทีวีที่ออนไลน์กับอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาทีวีจะไม่ใช่เป็นเพียงทีวีที่เป็นทางเดียวปัจจุบันทีวีเราสามารถที่จะย้อนป้อนกลับข้อมูลของเรากลับไปทางทีวีได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงของทีวีหรือการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือสื่อสารโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือทำให้การสื่อสารสะดวกมากขึ้นการเรียนรู้ก็ง่ายขึ้นและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันของคนห้องสมุดจึงเป็นเครื่องมือหรือเป็นแหล่งที่จะช่วยให้การเรียนรู้ตรงนั้นยิ่งทวีความสะดวกมากขึ้นเมื่อห้องสมุดต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคออนไลน์ห้องสมุดก็จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองในการที่จะทำให้ห้องสมุดนั้นน่าอยู่น่าใช้แต่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่อย่างเดียวน่าอยู่น่าใช้และใช้ง่ายบนโลกออนไลน์บนอุปกรณ์มือถือบนอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดใหม่ที่ในอนาคตเราอาจจะเห็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า wearable computer คืออุปกรณ์ที่ติดอยู่กับตัวนาฬิกาอาจจะเป็นเครื่องมือที่จะเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ของห้องสมุดได้นาฬิกาอาจจะเป็นอาจจะทำให้อ่านหนังสือให้กับคนตาบอดได้แหล่งเรียนรู้ที่สอดรับกับคนที่มีความหลากหลายกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเป็นความท้าทายของห้องสมุดในยุคของดิจิทัลเอจในยุคของคนที่เกิดมาพร้อมดิจิทัลก็เป็นกำลังใจให้กับห้องสมุดที่จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในครั้งสำคัญและก็ไม่หยุดนิ่งในการที่จะร่วมเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน